งานมอบรางวัลคุณภาพแห่งปีที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นเลิศในการประเมินศักยภาพนะคะการประกวดโครงการธุรกิจยอดเยี่ยมประจำปี2566ในกลุ่ม DB คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายกับรางวัล DB Top Award 2023นะคะที่จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณโรงแรมอมรีดอนเมืองและหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะคือคุณบุษยาธรนะคะจากบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดเจ้าของธุรกิจจำหน่ายผักสดนะคะผลไม้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรชื่อดังนั่นเองค่ะบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดนะคะพี่บุตรขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเลยนะคะที่มอบรางวัลธุรกิจยอดเยี่ยมให้กับพี่บุตรในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะบริษัทพี่บุตรทำเกี่ยวกับพืชผลการเกษตรนะคะเป็นผักผลไม้ส่งตามโรงแรมสายการบินโรงงานแล้วก็ห้างสรรพสินค้านะคะโรงพยาบาลเป็นวัตถุดิบที่ปรุงประกอบอาหารพืชผักผลไม้ทุกชนิดค่ะโอ้ขาดีมากค่ะผ่านวิกฤตโควิด-19 มาอย่างสบายค่ะ30ปีแล้วนะคะ30ปีที่ทำธุรกิจนี้มาค่ะบริษัทพี่บุตรก็จะมีห้องเย็นสต็อกสินค้าแล้วก็มีการแต่ละแผนกคัดแยกวัตถุดิบแล้วแพ็คให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการค่ะแล้วก็ลูกค้าต้องการอะไรบริษัทก็จะดำเนินการหาวัตถุดิบส่งให้ทุกอย่างค่ะแล้วก็มีการนำเข้าวัตถุดิบผักผลไม้ถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเราขาดสินค้าไม่มีสินค้าเราจะนำเข้ามาส่งให้ลูกค้าได้ในทันทีค่ะบริษัทตั้งอยู่ที่เพิ่มสิน20แยกสอนเขตสายไหมนี่เองค่ะตลาดยิ่งเจริญพี่บุตรเป็นแม่ค้าตลาดยิ่งเจริญมาก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องมีวัตถุดิบให้ลูกค้าตลอดส่งทุกวันนะคะทั้ง7วันนี่บริษัทส่งทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะผักตัวหลักๆก็จะเป็นกระหล่ำปีหอมใหญ่มันฝรั่งอะไรที่ส่งจำนวนเยอะๆผลไม้ก็แตงโมสับปะรดอะไรประมาณนี้เยอะติดต่อที่เบอร์โทร029863077-79นะคะ